โดยเจ้าหน้าที่สนที่กำลังดับไฟป่าบริเวณเขตอุทยานแห่งชาติขุนสถานบ้านน้ำหลีใต้หมู่ที่8ตำบลปิงหลวงอำเภอนาหมืน่นจังหวัดน่านก็เสียหายประมาณ1ไร่ครับและบ้านนาคาหมู่ที่4ตำบลปิงหลวงอำเภอนาหมืน่นความเสียหายประมาณ20ไร่พร้อมได้ทำแนวกันไฟป้องกันการลุกลามด้วยเช่นเดียวกับไฟป่าที่ห้วยผีหลวงตำบลบ้านผีสามารถควบคุมไฟป่าได้แล้วพร้อมกับทำแนวกันไฟระยะประมาณ1กิโลเมตรครับ ส่วนที่จังหวัดอุบลราชธานีบริเวณสนามทุ่งสีเมืองนะคะได้มีการปฏิบัติการพ่นละอองน้าเพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ในเขตเทศบาลนะครอุบลราชธานีเนื่องจากพบค่าฝุ่นละออง PM 2.5เกินค่ามาตรฐานวัดได้อยู่ที่79ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรค่ะ ส่วนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะมีการบูรณาการหลายหน่วยงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าแล้วก็ฝุ่นละอองขนาดเล็กเน้นเป้าหมายหลักที่อำเภอลานสากักและอำเภอบ้านไร่ที่มีการเผาไร่อ้อยและพื้นที่การ,กรเกษตร ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือทางกรมควบคุมมลพิษตอนนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองโดยให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นกลไกหลักร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนวาระแห่งชาติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยได้กําหนดเป็นสามมาตรการนะคะได้แก่การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่การป้องกันและลดการเกิดมลพิษต้นทางแหล่ง กาเนิดและการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมลพิษค่ะ